สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปแนวจัดอันดับมานานมากๆนะในวันนี้เนี่ยแอดมินก็เลยอยากจะทำคลิปมาแนะนำเกมดีๆน่าเล่นอีกสักหน่อยนะครับซึ่ง10อันดับเกมมือถือน่าเล่นเปิดใหม่แล้วก็กำลังจะเปิดที่แอดมินอยากจะมาแนะนำให้มีติดเครื่องไว้นั้นจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยดีกว่านะครับ เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Ninokuni c r o s s w o r l d f o กั o ออน m i x a p e x l e g e n ลเจนต์โมบา e ท o ว f วอ f a a อ y แฟ y ตา g l o b a l m i f o A3 Steel l มซและอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับ มากันที่อันดับที่10กันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือเกม Blade Global โดยเกมนี้นั้นนะครับจะมาในแนว MMORPG ซึ่งตัวเกมเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งบนมือถือแล้วก็บน PC เลยด้วยนะครับแถมตัวเกมนี้ยังมีภาษาไทยอีกต่างหากด้วย พร้อมพ่วงระบบที่น่าสนใจนั่นก็คือระบบ Play to Earn ที่จะให้ผู้เล่นนั้นสามารถเอาทรัพยากรต่างๆภายในตัวเกมออกมาแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิตอลแล้วก็แลกมาเป็นเงินจริงๆได้ด้วยโดยเกมนี้นะครับจะเปิดให้เล่นกันแล้วในวันที่10มกราคมนี้บอกเลยว่าสาย MMO ไม่ควรพลาดนะครับเพราะนอกจากจะเล่นสนุกแล้วเนี่ยยังสามารถนำไอเทมต่างๆจากในเกมออกมาขายเป็นเงินจริงๆได้ อีกด้วยนะมาต่อกันที่อันดับที่9นะครับนั่นก็คือเกม Hunter Hunter Mobile สำหรับเกมนี้นะครับจะมาในแนวแอคชั่น RPG และเป็นเกมลิขสิทธิ์แท้นะครับจาก IP Hunter Hunter โดยตัวเกมนั้นนะครับกราฟิกก็สวยงามอลังการน่าเล่นมากๆพร้อมทั้งมีระบบหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโหมดการทดลองของนักล่าโหมดการฝึกความสามารถทางจิต หมดหอคอยหมด PVP และหมดอื่นๆอ,อีกมากมายโดยตัวเกมในตอนนี้นะครับจะอยู่ในช่วงเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าบนสโตใไต้หวันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจสามารถมุดไปลงทะเบียนไว้ก่อนได้โดยวิธีการมุดต่างๆแอดมินสอนไว้หมดแล้วแล้วก็มีลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วเรียบร้อยนะครับหากเกมเปิดเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวจะเอาลิงก์ APK มาไว้ให้โหลดอีกทีละกันนะ มาต่อกันกับอันดับที่8นะครับนั่นก็คือเกม Ragnarok ok Origin แน่นอนว่าเกมนี้แฟนๆเกมแ a ็ n a r ล็อกเนี่ยต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับโดยเกมแ a ็ n a r ล็อกนั้นนะครับทำออกมาแล้วหลากหลายภาคหลากหลายเวอร์ชั่นมากๆรวมถึงเกมนี้จะมาในแนว mmo rpg ซึ่งจะมีตัวละครแล้วก็สายอาชีพให้เราเลือกแบบครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักดาบพระนักเวท พ่อค้านักธนูแล้วก็โจรน,นะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าเวอร์ชั่นนี้นะครับตามความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนะก็น่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่ค่อนข้างน่าเล่นมากๆนะครับแล้วก็ยังคล้ายคลึงกับแล g กนัล็อกคลาสสิกบน PC ที่สุดด้วยโดยเกมนี้นะครับจะมีกำหนดเปิดในโซนบ้านเราอีกไม่นานนี้และแน่นอนว่าตัวเกมจะมาพร้อมกับภาษาไทยอีกด้วยส่วนใครที่อดใจรอเล่นภาษาไทยไม่ไหว รจริงๆแล้วเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษก็เปิดให้เล่นกันอยู่บนสโตอเมริกาแล้วก็แคนาดานะครับถ้าหากใครอยากจะเล่นก่อนเนี่ยก็ไปโหลดก่อนได้นะครับผมลิงก์โหลดก็เหมือนเดิมครับใต้คลิปเช่นกันนะครับผม มาต่อกันกับอันดับที่7นะครับนั่นก็คือเกม Revelation Mobile เกมนี้นะครับมาในแนว MMORPG อีกเช่นกันนะฮะและเพิ่งจะเปิดทดสอบให้หลายๆคนเข้าไปลองกันมาแล้วส่วนใครที่ไม่ได้เข้าไปทดสอบก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะตัวเกมนั้นจะมีกำหนดเปิดให้เล่นจริงๆอีกไม่นานเกินรอนี้แน่นอนนะโดยตัวเกมนะครับมาพร้อมกับระบบที่น่าสนใจมากมายอีกทั้งยังส สาามรถเล่นได้ทั้งบน PC แล้วก็บนมือถือด้วยรวมถึงยังมีภาษาไทยอีกต่างหากนะครับแถมกราฟิกตัวเกมนั้นก็ไม่ธรรมดานะครับรายละเอียดของงานภาพนั้นสวยงามน่าเล่นมากจริงๆตอนนี้ใครนะครับที่อยากเล่นก็อดใจรออีกหน่อยแล้วกันนะไม่นานเกินรอได้เล่นแน่นอนครับสำหรับเกมนี้มากันต่อเลยครับกับอันดับที่6นะครับนั่นก็คือเกม Everso สำหรับเกมนี้นะครับก็จะมาในแนว RPG จากทีมต่อสู้พัฒนาโดยค่ายกาดกาวเกมนะครับมาพร้อมกับกราฟิกสวยงามมีระบบต่างๆครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบดันเจียนระบบ PVP ระบบไต่หอคอยระบบคอสต,ตูมตกแต่งต่างๆซึ่งในตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับบนสโตไทยแล้วก็บอกเลยว่า เป็นเกมที่ฮอตฮิตอีกเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมและสําหรับใครที่เล่นเกมนี้อยู่นะตอนนี้นะทางร้านเติมเกมจอรชาวไร่นะครับก็รับเติมเกมนี้อยู่เหมือนกันและอีกหลากหลายเกมนะครับร้านจอรนชาวไร่ก็รับเติมเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะเกมเอเวอร์โซเนี่ยบอกเลยว่าราคาเบาบางมากๆครับโคตรจะถูกบอกเลยใครที่เติมผ่านร้านจอรชาวไรนะ่นตอนนี้ คุ้มค่าแน่นอนนะครับผมส่วนใครที่สนใจเกมนี้นะครับลิงโหลดก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับสามารถไปโหลดได้เลยนะจ๊ะมาต่อกันกับอันดับที่5นะครับนั่นก็คือเกม Outer Plane ในส่วนของเกมนี้นะครับก็จะมาในแนว R P G จับทีมต่อสู้เช่นเดียวกันซึ่งตัวเกมนั้น จะอยู่ในช่วงทดลองเล่นในตอนนี้แน่นอนว่าเกมนี้นะครับหลายๆคนก็น่าจะคุ้นๆกันบ้างเพราะว่าตัวเกมจะเปิดให้เราได้ทดสอบรอบที่2แล้วซึ่งแอดมินคาดการว่านะครับตัวเกมนี้น่าจะเปิดให้เราได้เล่นกันในช่วงไม่เกินเดือนเมษายนนี้แน่นอนแล้วก็เกมนี้นะครับถูกพัฒนาโดยทีมงานผู้สร้าง EP i c กเซเนะฮะเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพกราฟิกแล้วก็จากที่เ ในตัวอย่างนะครับเกมนี้กราฟิกไม่ได้น้อยหน้าเกมอื่นๆเลยทีเดียวนะครับผมสนใรที่อยากจะลองเล่นนะครับก็รรีบกันหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าเกมนี้จะหมดรอบทดสอบกันในวันที่10มกราคมนี้แล้วก็ไปโหลดกันเลยแล้วกันนะลีงยงใต้คลิปครับผม มากันที่เกมอันดับที่4กันบ้างนะครับนั่นก็คือเกม Funny Fighter โดยเกมนี้นะครับจะมาในแนว Battle Royale ผสมกับระบบการต่อสู้แบบ brawl battle นะครับเป็นเกมมือถือที่จะมาในแนวน่ารักน่ารักกวนๆสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับมาพร้อมกับระบบ 4v4 3v3 แบบเดียวๆก็ได้เช่นเดียวกันระบบแรงก็มีนะครับระบบการแข่งฟุตบอลก็มีนะครับแล้วก็ระบบการตกแต่งสกิน และอื่นๆอีกมากมายนะครับผมซึ่งตัวเกมนี้นั้นนะครับจะมาพร้อมกับภาษาไทยด้วยและตอนนี้เปิดให้เล่นกันแล้วด้วยนะครับบนสโตทยใครสนใจก็เชิญไปจัดเต็มกันได้เลยนะตอนนี้นั่นเองนะครับมากันที่อันดับที่3นะครับนั่นก็คือเกมออต o f Peace สำหรับเกมนี้นะครับจะมาในแนว M M O R P G อีกเช่นกันซึ่งมีกำหนดเปิดให้เราได้เล่นกันในวันที่12มกราคมนี้บนสโตแคนาดาแล้วก็สโตอเมริกานะครับโดยตัวเกมจะมีทั้งหมด5าคลาสให้เราได้เลือกเล่นนะครับมาพร้อมกับกราฟิกสไตล์การ์ตูนแฟนาซีและระบบอีกมากมายที่เกมมือถือแนว M M O ควรมีนะฮะยังไงแล้วเนี่ยหากเกมนี้เปิดให้เล่นเมื่อไหร่นะครับแอดมิน จะรีบนำมาแนะนำให้อีกครั้งก็ลักกันนะครับรอโหลดเล่นกันได้เลยเดินทางมาถึงอันดับที่2กันแล้วนะครับนั่นก็คือเกมลูค i d a l o อ t ออริจิ เกมมือถือแนว 2D RPG จากทีมต่อสู้มาพร้อมกับภาพกราฟิกต่อสู้ที่สวยงามผ่านตัวละครในเกมที่ออกแบบมาในรูปการ์ตูนหัวตโตโตน่ารักหน้ารักนะครับซึ่งตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้เล่นกันอยู่นะบนสโตเกาหลีนะครับเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ก่อนหน้านี้แอดมินก็แนะนำไปแล้วในช่องเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าหากใครสนใจก็สามารถไปโหลดได้นะครับลิงก์โหลดใต้คลิปเหมือนเดิมนั เองนะครับผมมากันที่เกมสุดท้ายแล้วก็เป็นเกมอันดับที่1นนะครับนั่นก็คือเกม เมียเนะครับผมแน่นอนว่าเกมนี้จะมาในแนว MMORPG อีกเช่นกันเพราะโดยส่วนตัวของแอดมินนะครับจะชอบเกมแนว MMO เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับโดยเกมนี้เนี่ยจะมีกำหนดเปิดในวันที่31มกราคมที่จะถึงนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่ามาพร้อมกับระบบภายในเกมที่น่าสนใจมากมายนอกจากนี้นะครับ เกมสามารถเล่นได้ทั้งบน PC แล้วก็มือถือและมาพร้อมกับภาษาไทยนะครับผมตัวเกมเนี่ยมีระบบ Play to Earn ที่น่าสนใจที่แอดมินมองดูแล้วว่าเกมนี้น่าจะเป็นอนาคตใหม่ของทางค่าย VMIX เลยก็ว่าได้ หากว่าไม่มีบอทหรือว่าโปรมาทําลายเกมซะก,ก่อนนะยังไงแล้วนะครับหากเกมนี้เปิดให้เล่นเมื่อไหร่แอดมินจะมาจัดเต็มแน่นอนนะครับเพราะเคยลองเล่นไปแล้วตอนที่เกมนี้เปิดทดสอบนะก็ต้องบอกเลยว่าเกมมันสนุกกว่าที่คิดอีกนะครับผม และนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับของ10อันดับเกมมือถือหน้าเล่นที่แอดมินได้รวบรวมมาให้รับชมรับฟังกันในวันนี้นะครับซึ่งในส่วนของการจัดอันดับตรงนี้เนี่ยแอดมินจัดจากความชอบส่วนตัวของตัวเองล้วนๆน,นะครับไม่มีเกมไหนได้คะแนนน้อยหรือมากกว่ากันนะแต่เอามาจัดอันดับให้มันดูน่าสนใจเท่านั้นเองนะครับผมยังไงแล้วเนี่ยหากผิดพลาดประการใด แอดมินก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยกัและกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเกมอื่นๆนะครับผมคลิปนี้เอาไว้ทัางนี้ครับไปแล้วสวัสดีทุกคนครับ